ทำอะไรเสียงดังจังวะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเหรอคุณเหมียวนี่เป็นอะไรอะคะปวดท้องคุณเหมียวขับรถดีๆครับพี่มาถึงรักล้นพุงใน EP 16กันแล้วนะครับและใน EP นี้นายทอยได้ตัดสินใจออกจากหอผาสุดวิลล่าแล้วโดยฝากฝังให้ปานเทพดูแลเหมียวอย่างดีเดี๋ยวฉันเนี่ยจะดูแลคุณเหมียวดีขอโทษนะเหมียวฉันไม่อยากไปหรอกแต่ฉันดูแลแกได้เท่านี้จริงๆและเหมียวได้มาเจอกับแม่ของทอยโดยบังเอิญและได้ลิ้มลองขนมปังสังขยาของโปรดตัวเองวัยเด็กอีกครั้งขอโทษค่ะหนูเหมียวตัวจริงอิ่มแล้วต้องเลอตบท้ายแบบนี้ใช่เลยและแม่ของทอยก็ได้ยกกล่องที่ทอยเก็บไว้ตั้งแต่เด็กมาให้กับเหมียวทำให้เหมียวได้เห็นรูปและข้อความต่างๆที่ทอยเก็บไว้ตั้งแต่เด็กๆทำให้เหมียวได้รู้อีกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทอยชอบเหมียวมาโดยตลอดเหมียวเริ่มนั่งคิดนอนคิดจนเครียดเรื่องทอยและป่วยเข้าโรงพยาบาลคุณเหมียวนี่เป็นอะไรอะคะปวดท้องคุณเหมียวเหมียวว่าเราจบกันแค่นี้เถอะนะคะเหมียวตัดสินใจบอกเลิกกับปานเทพเพราะเอาเข้าจริงแล้วเธอเองก็รู้สึกอุ่นใจมากกว่าเวลาที่ได้อยู่กับทอยและรู้ใจตัวเองแล้วว่าตนเองก็ชอบทอยมากเช่นกันส่วนทางเอ็มอ่อนตัดสินใจหย่ากับสามีในที่สุดน่ารักจังเลยเธอคบหากับธงชัยฉันจะเลิกตั้งเงื่อนไขให้ชีวิตมันวุ่นวายสักทีถูกใจก็คบกันไปไม่ถูกใจก็แยกย้ายดีเลยมาเล่าไปฉลองกันนายบอกจะเลิกเล่าไงวันนี้ทิ้งทวนก่อนพรุ่งนี้ค่อยเลิกยินดีกับเขาทั้งคู่ด้วยนะครับแม้โจ้จะยังต้องติดคุกเพราะเรื่องคดีความเก่าๆแต่เขาก็พยายามจะปรับตัวเป็นคนใหม่เพื่อกลับออกไปได้เจอกับแอรินและอาม่าแต่ผมก็จะรอนะรอเผื่อว่าสักวันคุณเหมียวจะเปลี่ยนใจสุดท้ายปานเทพเศร้าใจจัดก็พยายามเข้าใจทุกสิ่งและยังช่วยให้ทอยกับเหมียวได้สารภาพรักต่อกันอีกด้วยพ่อพระจริงๆเหมียวฉันชอบแกฉันก็ชอบแกเหมือนกันหลังจากปัญหาทั้งหมดทั้งมวลคลี่คลายปาร์ตี้ความอร่อยก็เริ่มขึ้นและสุดท้ายผาสุกวิลล่าก็กลับมาครึกครื้นอีกครั้งทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาและมีความสุขโอเค1 2 3จบบริบูรณ์นะครับ